แม่ไม่เหงาแล้วปิ่นเก็บมณีโชว์ภาพเจ้าขุนบินกลับมาอยู่เป็นเพื่อนสำหรับเจเจตรินแต่งงานกับปิ่นเก็ดมณีเมื่อปี2544และมีพยานรักด้วยกัน3คนเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรปัจจุบันเจเจตรินเป็นทั้งนักร้องนักแสดงรวมถึงเป็นพิธีกรรายการทีวีอีกทั้งยังมีธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์อีกด้วยและอีกหนึ่งบทบาทของเจคือการเป็นยูทูบเบอร์มีช่องของตัวเองซึ่งหากเข้าไปติดตามจะมีผลงานผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าช่องของหนุ่มเจเจตรินปัจจุบันมีผู้ติดตาม 971,000 คนมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ 108,252 บาทและมีรายได้โดยประมาณแต่ละวิดีโออยู่ที่ประมาณ 26,092 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณเพื่อประมาณการรายได้เท่านั้นต่อมาปิ่นมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังโพสต์คลิปบรรยากาศภายในบ้านลงใน IG Story พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า Missing Home จากนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพห้องของตัวเองเขียนแคปชั่นว่า Missing My Room และใส่อีโมจิหน้าเศร้าล่าสุดปิ่นเก็บมณีได้โพสต์ภาพคู่กับเจ้าขุนพร้อมกับยิ้มชื่นใจบอกว่าถ้าเธออยากไปทะเลเจ้าขุนพร้อมครับเป็นการบ่งบอกว่าลูกชายกลับเมืองไทยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่จะได้หายเหงาแล้ว